ียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมย่อยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือคำประพันธ์ในเรื่องลิลิตพระลอเป็นคลองสุดคลาสสิกที่ได้ยินคุ้นหูมาจวบจนปัจจุบันบรรยายถึงความหล่อเหลาและเก่งกาจของพระลอจนเป็นที่หมายปองของสาวๆไปทั่วเมืองเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่บรรจุอยู่ในหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยต้นแบบหนังสือเรียนของไทยในปัจจุบันมีหลักฐานระบุว่าพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียนและแต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้ผู้เข้ารับราชการหรือถวายการรับใช้ในราชสำนักฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆทั้งโคลงฉันกาบกลอนสอนการใช้คำยากอย่างสอเสือสอสลาสอบอฤาษีและคำพ้องเสียงต่างๆมีการจำแนกอักษรออกเป็น3หมู่เสียงสูงกลางต่ำและมี44ตัวอักษรมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นหนังสือสำคัญทางวรรณคดีเรื่องหนึ่งของไทยจริงๆแล้วนะคะตามที่สันนิษฐานจากเนื้อหาของจินดามณีนะคะผู้ที่เรียนหนังสือจินดามณีเล่มนี้นะคะก็คือจะเป็นคนที่ผู้ที่จะเข้าถวายตัวรับใช้ในราชสำนักนะคะซึ่งท่านพวกที่จะถวายตัวจะต้องมีความรู้ทางด้านอารักษ์ด้านการเขียนการอักขระวิธีที่ถูกต้องการอ่านคำพ้องเสียงหรือว่าการอ่านคำที่มันสอดคล้องอักษรศัพท์การอย่างพระบาทพระบาทเขียนอย่างไรบาทพระสงฆ์เขียนอย่างไรหรือว่าบาทที่เป็นเชือกคล้องนะคะจะสะกดอย่างไรค่ะหรือว่าเงินบาทนะคะคือที่เราทราบก็คือหลักฐานจากพระโหราธิบดีถ้าเผื่อท่านไม่เขียนเอาไว้เราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันมีเก่าแก่มานานแล้วหรือว่าอย่างการเรียนการขันตัวอักษรว่าไม่เอกไม่โทอะไรเงี้ยค่ะกรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี2485แต่การพิมพ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารต้นฉบับสมุดไทยให้เห็นถึงอักขระสมัยสมเด็จพระนารายณ์กรมศิลปากรเพิ่งจัดพิมพ์เล่มแรกเมื่อปี2558แต่ด้วยกระแสความสนใจใคร่รู้ในประวัติศาสตร์อย่างมากในขณะนี้จึงจัดพิมพ์เพิ่มหลังจากชำระแล้วครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่2ภายหลังจากการชำระนะครับซึ่งกรมศิลปากรก็เห็นว่ากระแสในความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์วรรณกรรมแล้วก็โบราณสถานกำลังเป็นกระแสที่น่าชื่นชมน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนหันกลับมาสนใจกรมศิลปากรเองผมก็ได้สั่งการให้พิมพ์มาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนของเดือนมีนาคมปรากฏว่าได้รับความสนใจคืออย่างมากการจัดพิมพ์รอบ2จะวางจำหน่ายที่บูธของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์29มีนาคมนี้จำนวน 4,000 เล่มแต่กระแสความต้องการครอบครองหนังสือจินดามณีไว้เป็นที่ระลึกมีล้นหลามจึงอาจจะจัดพิมพ์เพิ่มเพราะถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้เห็นแบบเรียนในอดีตและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับผู้ที่สนใจวรรณคดีและอักษรศาสตร์ด้วยอรวรรณเผือกไทยสงฆ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน